เรามีความชอบผู้ใหญ่อยู่แล้วหรือเรามีความประทับใจอะไรรู้สึกว่าคุยแล้วมันใช่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใครมากกว่ามันเขาเกิดมาเพื่อหนูค่ะเมื่อช่วงที่พี่เศร้าเราก็มีโอกาสคุยกันเนาะใช่ตอนนั้นก็คือบอกว่าปรากฏพี่มีโอกาสจะไปเล่นซีรีส์ใช่แล้วไปเจอน้องเขาตอนนั้นไปเล่นซีรีส์เรื่องบอยแบนด์ซีรีส์ครับก็แต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงนั้นแหละจากที่มดดำบอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปบ้านหรอกไม่ค่อยออกไปเจอใครแล้วก็ไม่แทบจะไม่ได้คุยกับใครนอกจากเพื่อนๆที่เข้ามาหาที่บ้านจริงๆก็ไปเจอเขาที่นั่นแล้วก็จะมีการระหว่างรอที่จะเข้าซีนนะครับมันก็จะมีการพูดคุยกันมีอยู่ไม่กี่คนที่เราอยู่ในห้องเดียวกันจะมีลูกเกดเมทินีมีพี่แล้วก็มีลูกจันๆพอลูกเกดไปเข้าฉากอย่างเงี้ยก็เหลือ2คนเราก็คุยพูดคุยกันแล้วก็คุยกันไปคุยกันมากว่าจะจบเรื่องเลยนะมันก็ใช้เวลาเยอะครับกว่าจะจบเรื่องนึงก็หลายเดือนอยู่ครับก็เลยได้เจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันครับตอนนั้นรู้อยู่ VNK ป่ะลูกเคยอยู่ VNK ออกมานานแล้วค่ะดูเคยมาที่นี่ป่ะเคยเคยใช่มั้ยลูกตอนแรกใหญ่ใช่มั้ยชุดใหญ่ VNK ชุดแรกใช่มั้ยลูกมาใช่มั้ยตอนนั้นเจอปุ๊บอายุอ่ะมันอายุเยอะเลย24ปี20กว่าใช่มั้ย2รอบพอดีรู้สึกเรามีความชอบผู้ใหญ่อยู่แล้วหรือเรามีความประทับใจอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาคุยแล้วมันใช่อ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใครมากกว่ายังไงยะมันเขาเกิดมาเพื่อหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีใครพูดกับแม่อย่างงี้มั้ยเคยพูดเรามั้ยเขาเกิดเพื่อหนูเดี๋ยวเดี๋ยวคือตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูเจอพี่ปูหนูรู้สึกอย่างนั้นเลยเหรอลูกหนูก็ชอบเขาเลยชอบก่อนหน้านั้นหรือว่าได้เจอกันแล้วก่อนหน้านั้นปูประเคสรู้จักแต่ชื่อแต่ว่ารู้จักชื่อกับเพลงใช่เพลงก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เพราะมันต้องเป็นรุ่นพี่กว่าเขามาทำงานถ่ายซีรีส์ด้วยเราเจอพี่เขาเจอพี่เขาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเนี่ยปูประเคสอ๋อยังไม่รู้ด้วยเพราะว่าในความคิดเราปูประเคสคือผมสีดำแต่งตัวสีดำแต่ว่าเขามาแบบหล่อเลยวันนั้นใช่ผมต้องทองเลยแล้วที่สำคัญหนูเป็นคนไปจีบเขาแค่ถามว่าอันนี้เราเป็นแฟนกันได้หรือยังเฉยๆว้าวพี่ก็ไม่ใจหนูไม่กระเทยนอนแห้งทุกวันนี้เพราะอะไรใจไม่กล้าไงนานพี่ถามเขาพี่ถามเขาเลยนานแค่ไหนหนูกล้าถามเขาบอกไม่ได้เป็นอ่ะแม่กล้าไปถามผู้ชายไหมกูเคยถามแล้วเราเป็นแฟนกันยังเคยถามเขาว่าไงผู้ชายบอกว่ามึงเป็นใครมึงคิดอะไรอยู่ปะเอานี่ไม่กล้าถามผู้ชายหรอกว่าจะถามพี่ปูคำนี้ใช้เวลาพูดคุยกันนานไหมลูกหนูนานไหมลูกถ้าจำไม่ผิดก็สัก 2-3 เดือนค่ะคุยแต่พูดคุยกันแล้วในระหว่างที่คุยกัน 2-3 เดือนอะไรถึงมั่นใจว่าเราจะเป็นแฟนกับพี่เขาแล้วไม่กลัวเป็นดราม่าหรอกเพราะพี่เขาเพิ่งแบบทุกสิ่งทุกอย่างไปอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นปูแบ็คเฮ้งไงตอนแรกรู้อยู่ในกองรู้แต่รู้สิต้องรู้ด้วยรู้จักแต่ว่าไม่ได้ตามข่าวหนูเป็นคนไม่ค่อยตามข่าวเอาอีกด้วยอ่ะพี่ปูน่าจะเป็นเสียเป็นรุ่นพวกเราค่ะรุ่นพวกพี่ฝ่ายจะพูดว่าอะไรจะพูดว่าอะไรรุ่นพ่อคุณแม่หนูรุ่นพ่อหนูตอนนั้นหนูเจอเขาลูกอายุเท่าไหร่ค่ะตอนที่เจอค่ะตอนเจอพี่ปูลูกอายุเท่าไหร่อายุก็ตอน24ไม่ตอนเจอพี่ปูก็เพิ่งตอนนี้26 29 29 29แล้วก็เนี่ยลูกก็30ปีอ่ะลูกก็อายุอ่ะไอ้ก็20กว่าปีอ่ะ24 ปีแต่ไม่ค่อยได้ตามแนวล็อกแนวอะไรอย่างเงี้ยเพลงเขาดังนะลูกรู้จักเพลงเพลงอะไรที่หนูรู้จักเขาจะคอยยืนยันอยู่ไม่แต่ในมิวสิกวิดีโอมันจะเป็นผมดำเป็นล็อกๆใช่ไหมใช่ใช่หนูก็ไม่รู้ก็เป็นเขาในนักขณะมองมาครั้งแรกเฉยๆแบบหันมาปุ๊บอุ้ยใครอะหล่อมากเลยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยเหรอใช่สไตล์ที่ชอบพี่ถามเลยเหมือนพี่ปูไหมสไตล์ผู้ชายที่เราชอบตั้งแต่แรกไม่มีสไตล์อะไรครับตอนแรกๆไม่ค่อยแบบยุ่งเรื่องความรักเท่าไหร่ค่ะตอนก่อนนะลูกยิ้มลูกมีแฟนไหมไม่มีค่ะแบบแฟนคนแรกลูกก็ไม่มีแฟนเลยคนที่สองค่ะในชีวิตนี่คือแฟนคนที่สองใช่แฟนคนแรกลูกมีอายุเท่าไหร่ม5ม6เด็กมากพี่เลิฟเลยเหมือนพี่เลยอะไรนะอะไรเนี่ยแฟนคนแรกเราตอนกี่ขวบนะคะม5ม6อ่ะชุดไม่หรอกจน40ก็ยังไม่เคยมีเลยแล้วหลังจากนี้ก็ไม่เคยมีอีกเลยไม่เคยมีอีกเลยค่ะคือหนูประทับใจพี่ปูครั้งแรกคือจากภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเพราะผู้ชายคนนี้หล่อมีเสน่ห์ดูดีใช่แล้วพอคุยกันเขาน่ารักค่ะเขานิ่มๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ชอบผู้ชายเออเงี้ยหรอปุ่มพูดนิ่มใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนแบบนิ่มๆเราไม่ชอบอะไรที่แบบฮาร์ดคอร์เท่าไหร่เราก็เลยไม่ฟังเพลงเขาเท่าไหร่เราก็แบบไม่ได้ตามเขาในช่วงที่เขาเป็นแบบล็อกเกอร์ใช่ค่ะปรากฏว่าหนูเดินเข้าไปถามเขาเลย
พี่ปูตอนนั้นต้องยอมรับมันน่าจะคุยกับพี่ปูตอนนั้นว่าพี่กำลังเศร้าแล้วพี่เคยตอบมันว่าเหงามันเหงาอยู่แล้วทุกคนเพราะคนเคยอยู่ด้วยกันแต่อยู่ดีแม่งเด็กกว่า20กว่าปีเดินมาป่ะพี่เป็นแฟนกันได้ไหมตอนนั้นความรู้สึกของพี่ฟิลลิ่งเป็นไงอ่ะคือตอนนั้นมันก็คือเราอ่ะไม่อย่างที่บอกว่าไม่ได้เจอใครเลยแล้วก็อยู่ในโหมดที่ค่อนข้างที่จะวนไปวนมาครับเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเดิมหลังเดิมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นในเรื่องเราเก่าๆเดิมๆพอณวันที่ได้พูดคุยกันสักพักนึงแล้วนะครับพูดคุยกันสักพักนึงแล้วพอได้ยินประโยคนี้มันหมายความว่าในหัวเราคิดว่าเขาคงได้อยากได้รับการยืนยันว่าอันเนี้ยเราคบกันเป็นจริงเป็นจังไหมมากกว่าที่จะเป็นคนคุยที่คุยกันไปเรื่อยๆเขาคงอยากได้ความชัดเจนเราก็เลยเฮ้ยถ้างั้นเราก็โอเคแล้วยินดีเพราะเราก็ไม่มีใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่หล่อแหละแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบคุยกับคนรู้ที่คนนี้ที่อยู่แล้วในช่วงเวลาเรื่องเดิมๆมันก็จะไม่เดินหน้าสักทีใช่แล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะถึงวันเวลาที่เราน่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาบ้างจะไม่ใช่แบบว่าถึงวันที่เราจะต้องมีใครสักทีแล้วมันไม่ใช่มันแค่มีใครเข้ามาเต็มใช่ใช่ครับแต่ปรากฏวันที่เขาพาไปเจอพ่อแม่เขาสิพ่อแม่เขาอายุใกล้เคียงกับเรารู้สึกไงกูจะหนุ่มหมดแล้วครับยังไงตอนนั้นอาจจะไม่เท่านะแต่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากอาจจะโตกว่าเรานิดหน่อยใช่นิดหน่อยครับก็เราเป็นคนบอกเขาบอกว่าถ้าคุณแม่ว่างคุณแม่กับคุณพี่อย่างเงี้ยครับครอบครัวว่างเนี่ยให้มาทานข้าวกับที่บ้านเพราะว่าแม่พี่เขาก็คงอยากเจอครับอยากเจอใช่แม่เราก็อยากเจอแม่เขาแล้วเสร็จแล้วก็เลยให้เขาแบบไปชวนมาทานข้าวพอมาเจอกันแล้วก็คลิกกันง่ายครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีกันทั้งสองฝั่งสองบ้านใช่ครับหนูรู้ไหมพี่เป็นคนที่ชอบอ่านสมการสมการของการเปลี่ยนแปลงของโลกพี่เป็นคนที่ชอบอ่านมากนะเขาก็จะบอกว่าวันนึงอ่ะอย่าไปเสียใจเลยที่เราจะแก่วันหนึ่งเราอย่าไปเสียใจเลยที่เราจะอายุเยอะขึ้นวันหนึ่งเราอย่าไปเสียใจเลยเพราะวันหนึ่งความรักจะไม่มีเพศความรักจะไม่มีวัยความรักมันจะมีแต่ความรู้สึกที่ดีแล้ววันนี้พี่เพิ่งมาได้ยินคำตอบเพราะปกติต้องไปอ่ะถ้าสมมติทั่วไปก็ต้องไปไอ้เท่าจีบเด็กเราจะเจอกันอย่างนี้รุ่นพวกเราถูกต้องไหมแต่วันนี้กลายแบบว่าเด็กน้อยเขารู้สึกว่าเด็กอ่ะเด็ก20กว่าเขารู้สึกมีอยู่แบบนี้แล้วมันมั่นคงอยู่กับรู้สึกมั่นคงแล้วไม่ได้สนใจด้วยว่าเขาคือใครอายุเท่าไหร่เป็นใครสีผมสีอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่อยู่ด้วยรู้สึกคุยแล้วยิ้มได้มันคบกันด้วยความคิดจริงๆคบกันด้วยหัวใจจริงๆใช่ครับใช่มันก็ได้ยินในสิ่งที่คล้ายๆกันแล้วก็อยากได้ยินในสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วเวลาอายุมันต่างกันเยอะนะเรื่องที่คุยมันต้องแตกต่างกันนะเพราะสังคมที่อยู่สิ่งรสนิยมที่เป็นมันคนละเรื่องนะไอ้ต่างเนี่ยมันดีนะบางทีเพราะว่ามันได้แลกเปลี่ยนแล้วมันได้แบบในสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดทั้งสิ้นเราเจอมาจนแบบเราก็เบื่อแล้วเหมือนกันนะพูดคุยกับโอเคจะโกรธนะเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในแวดวงเดียวกันอยู่แล้วอยู่ในเรื่องราวที่เราเดินทางมาด้วยกันอยู่แล้ว30ปี40ปีอยู่แล้วแต่พอมาเจออะไรที่มันใหม่ๆแล้วก็คือเราอยากเป็นคนที่อยากรู้เรื่องราวใหม่ๆด้วยเช่นกันก่อนที่เราจะอายุมากกว่านี้ใช่ไหมฮะเราอยากมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างเราอยากรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นณวันนี้บ้างก็เรียนรู้จากน้องเขาใช่ก็เรียนรู้จากน้องเขาเช่นเดียวกันน้องเขาอะไรที่ยังไปไม่ถึงเขาก็ยังอยากรู้เหมือนกันยังไปไม่ถึงในชีวิตเขาก็มีเรื่องให้คุยตั้ง24ปีที่ห่างกันเนอะมีเรื่องให้คุยกันตั้งเยอะตั้งแยะบางทีบางสิ่งที่เราอยากจะรู้คำตอบก่อนเพราะอย่างรุ่นพวกเราต้องเรียนรู้เองว่าผิดถูกวันนี้เมาเป็นหมาเป็นยังไงวันนี้ไม่อยู่เป็นยังไงไม่แต่บางทีเด็กบางคนเขาต้องการคำตอบเลยใช่ใช่มันไม่เหมือนกันกับคุณพ่อคุณแม่บอกกับคนใกล้ตัวมันเล่ากันในทุกเรื่องจริงๆแบบรู้สึกกับแบบคบกับพี่ปูเนี่ยมันแบบได้ไปเที่ยวแบบวัยรุ่นเขาบ้างไหมไม่ใช่ไหมพี่ไปเที่ยวผับไปเที่ยวกับตัวเองมีลูกนะมีลูกเด็กนะแล้วแบบไม่ไปได้ไหมไม่ไหวอันนี้ไม่ไปเที่ยวผับไปเที่ยวอะไรอันนี้มันอันตรายเกินไปมันไม่มีไหมมีแบบอะไรไหมก็มีตอนแรกหนูเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เข้าผับไม่ไปเที่ยวกลางคืนแล้วพอเขาพาไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว้าวตื่นเต้นเปิดโลกเปิดโลกวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี